สมมุติเราไปสมัครงานค่ะหนูไปสมัครงานบริษัทคอมพิวเตอร์สมมุติบิดครับไปสมัครบิดครับแต่บอกว่าขอโทษนะครับแอนตี้ครับคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ฉันใช้สมุดจดคลาสสิกป่ะก็จริงนะก็เรียนเชิญกลับไปจบอยู่ที่บ้านนะก็ไปบริษัทอื่นถูกไหมมันต้องดูบริบทของบริษัทนั้นถูกต้องและนี่คือสมัครงานกับเขาเนี่ยเราต้องดูว่าบริบทของบริษัทเขาเป็นยังไงเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรนี่บอกใบ้อะไรใช่บอกใบ้โจทย์วันเสาร์ต้องดูค่ะว่าเรากำลังมาเป็นอะไรเนี่ยบริษัทเขาต้องการอะไรทำนะเขาต้องการพูดอ่ะอุ๊ยเผลอตอบเขาต้องการพูดพูดอะไรหรอก็พูดคือพูดอะไรอะบุ๋มวันนี้ก็คือไม่ว่าจะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมไทยเรื่องของการค้าของประเทศไทยสินค้าอะไรที่น่านำเสนอจากประเทศไทยในสายตาประชาโลกใช่แล้วมุมมองของการเราพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเขาพูดว่าเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำนี่แต่อันนี้ดีใจนะเมื่อกี้ไปดูโปรไฟล์แต่ละคนเนี่ยมาว่าโอ้เรียนหนังสือเป็นเด็กใช่ใช่ใช่หมอก็มาวิศวกรก็มีออกมากันนักบินก็มาจริงจริงเยอะเลยเพราะว่าอะไรไหมสมัยก่อนจะเล่านี่นี่คนนี้เขาเป็นเด็กเรียนมากอันนั้นเนี่ยสมัยป .5 ป .6 เนาะเข้ามันจะไม่เข้าเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนเวลาสอนอะไรนะตามตัวเปล่าเลยจบ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 ใครจะคิดไม่มีภาพเลยว่าจะเป็นนางงามคือสมัยก่อนนางงามก็อีกแบบอยากได้เครื่องสำอางเด็กเรียนก็อีกแบบนะเราก็ไม่รู้เลยว่าคนอย่างนี้เขาดูดิเขาจะมาเป็นเราก็บอกคุณอยากเป็นผู้นำสังคมโดยเฉพาะโลกของผู้หญิงเออบางคนเนี่ยพี่ปุ้ยเคยถามมันชอบหนุ่มมาดามดาไม่ชอบโพสเบกกี้ก็บอกว่าเวลาที่เขาท้อแท้คือเขามาดูแล้วก็รู้สึกแรงบันใจร้อนซุ้ยอย่าคิดว่าพวกเราไม่มีทุกคนมีปัญหาชีวิตหมดไม่มีเรื่องสตอแล้วใช่ป่ะมีปัญหาชีวิตหมดอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงถูกไหมนะคะหรือว่าปัญหาที่บ้านคือมีความยากจนหรืออะไรก็ตามไม่ได้รวยทุกคนหรือเยอะแยะที่หนูสามารถเจอปัญหาของหนูได้แต่เพียงแต่ว่าปัญหานั้นเป็นแค่ความท้าทายให้มองเป็นความท้าทายไม่ใช่เป็นอุปสรรคเป็นโจทย์หนึ่งในชีวิตที่เราต้องตอบและแก้ปัญหาสู้กับมันไปไม่มีตอนที่มองว่าโอ้แม่นี่โคตรเจ๋งเลยนู่นนี่นั่นบอกให้มีปัญหาหมดใครไม่มีปัญหาบอกเลยไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนมันต้องมีปัญหาแต่ว่าก็มีเหอะแล้วคือแล้วพวกคิดนี้นะตื่นมาคิดว่าปัญหามีแน่นอนแต่ว่าตราบใดที่เราตื่นมาให้มันยังหายใจออกเว้ยดีใจมันหายใจออกไม่ใช่ตื่นมาลอยแบบเฮ้ยหนูไปแล้วอะไรเงี้ยที่สำคัญก็คือหนูเมื่อบอกแล้วว่าที่นี่คือแพลตฟอร์มใหญ่ที่หนูจะสามารถนำสิ่งที่หนูคิดหนูฝันเนี่ยนำไปต่อยอดได้นี่เองพูดไว้ตั้งแต่บนเวทีตอนรอบ20คนสุดท้ายว่าอยากช่วยเหลือสังคมถูกค่ะ20กว่าปีก็ทำคะแนนตอนนั้นคนจะมองว่ามาแล้วตอบแบบนั้นมันมีนะอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันตอบแบบเดียวกับผมเลยมีการให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าอยากจะใช้เวทีนี้ให้ตัวเองมีประโยชน์ในการทำเพื่อคนอื่นทุกวันนี้ก็ทำเขาก็ทำอยู่ก็ไม่ได้หยุดนะเนี่ยแล้วไม่ต้องไปคิดว่าหนูตอบว่าหนูรับเด็กจะผิดไหมถ้าคุณรับเด็กคุณก็ตอบไปรับเด็กแต่ไม่ใช่ว่านี่แหละมันถามว่าเออรับเด็กไหมคะซึ่งฉันจะดังงานไม่รับก็รำคาญปวดหัวมาร้องดีจัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ต้องโลกสวยอ่ะคือไม่ต้องใช้คำว่าเราสมมติตัวเองเป็นคนอื่นได้ไม่นานค่ะไม่นานแต่จริงก็รับเด็กน้องฉันชอบรับเด็กปุ้ยรับเด็กแต่ว่าวิธีเลี้ยงเด็กของปุ้ยอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงแบบผู้หญิงทั่วไปเลี้ยงนะเขาก็อย่างทาช่าอย่างเงี้ยลูกอย่างลูกพี่อย่างเงี้ยบุ๋มทาช่าแค่ขวบกว่าเองอยู่ๆก็ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มอะไรไม่รู้ยัดปากเลยแล้วทาช่าก็กินใหญ่เลยแล้วบอกเห็นนะลูกมือชอบกินข้าวเหนียวมือไม่เคยป้อนคือเพราะว่าฟังเลยขึ้นไม่ครบเลยอย่างบางคนแบบว่าของตกนิดหน่อยก็แบบเราต้องไฮจีนมากไฮจีนิกเกินไปนี่ตกก็มองปากเสียดายจริงๆด้วยคืออย่างเงี้ยค่ะแม่เลี้ยงอย่างนี้จริงๆนะคะทุกคนแต่มันไม่ได้เป็นบริบทแบบเดียวกันกับที่เด็กๆวิ่งมาสู่ทายสุดน่ารักไม่ใช่แบบนั้นแม้กระทั่งหนูชอบเป็นตัวเองเหมือนกันชอบเรื่องเดียวกันแต่ก็ใช่ว่าจะต้องทำเหมือนกันแค่นั้นเองนะคะก็เลยอยากจะบอกว่า
ในเวทีการประกวดนางสาวไทยบริบทใหม่นี้นะก็คงจะได้เห็นอันนี้ใบ้อยู่นะแม่บุ๋มใบ้เลยใบ้ใบ้เพราะว่าอยากจะเห็นผู้หญิงเนี่ยมานั่งเสวนาเลยบ้างเดี๋ยวมันจะมีหลักกลุ่มนะเท่า24แล้วอันนี้ไม่จบตาเพราะเวลามันนั่งเสวนาเนี่ยมันจะแสดงตัวตนเลยเพื่อนก็นั่งรวมกลุ่มเลยเคยคุยในกลุ่มเพื่อนใช่ไหมบางคนเขาแหมมีการดีเบตกันคุยกันสายประเด็นความคิดแต่มันก็มีบางคนเพื่อนอ่ะออข้าวเลยมันก็จบน่ะมันก็บ่งบอกอะไรบ่งบอกอะไรก็เดี๋ยวจะเห็นอะไรที่มันสนุกสนานก็อย่างที่กลุ่มบอกอ่ะ AI อ่ะมันฉลาดเราบ้าแต่เรื่องบันเทิงมันก็จะมีแต่บันเทิงเข้ามาบางทีนะคะการที่เราจะเป็นคนของศตวรรษนี้เราก็ต้องสนใจเรื่องหลากหลายไปลองสังเกตดูแล้วกันว่าไอตัวใน IG เวลามันจะพาเราไป explore มันพาเราไปที่ไหนบ้างมันพาเราไปในเรื่องของวิธีคิดที่ดีๆหรือเปล่ามันพาเราไปงานบันเทิงก็มีงานเด็กก็มางานเกษตรก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยจะบอกจะตกใจว่าคือ AI นี่มันเค้าเรียกว่าสารแหน่จริงๆคือมีวันนึงพี่ปุ้ยก็กดคือจะมีอยู่ช่วงนึงยิบตุ๊กตาไอ้เค้าเรียกอะไรนิวบอร์นอ่ะเด็กเหมือนจริงอ่ะแต่ลูกไม่ให้ซื้อมันน่ากลัวฉันชอบไงเหมือนเด็กจริงๆเลยเพราะไปกดว่าตุ๊กตาหรือเปล่าทีเนี้ยไอ้คำมันขึ้นว่าตุ๊กตายาคือฉันไม่ได้คิดอยากจะดูตุ๊กตายาเลยคนวัยที่จะเล่นแล้วด้วยมั้งไม่เลยหลังจากนั้นเมื่อตุ๊กตายาขึ้นมาเต็มเลยซื้อมองเลยลบไม่ไปหลังไม่ต้องเสิร์ชด้วยนะแค่คุณเพราะเราเปิดไมโครโฟนไว้ไงใช่แล้วพัฒนาการด้านเทคโนโลยีมันอาจจะล้ำลึกนะลูกนะเดี๋ยวได้คิดอะไรหรือคิดตัวเลขปุ๊บเนี่ยนะการเมื่อพอคิดตัวเลขปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยนะแม่นู่นแม่นี่ไม่หวยเลยมาเพียบเลยไม่ได้เลยนะจริงอ่ะปิดท้ายปิดท้ายกันหน่อยอ่ะแม่ปุ้ยวันเสาร์นี้จะเกิดอะไรขึ้นวันเสาร์นี้นะวันเสาร์นะคะทุกคนทั้งสองท่านเนี่ยดีมากนะเราคุ้นเคยมาหลายสิบปีแต่ในบริบทของการที่เขาจะทำหน้าที่เนี่ยเขาจะเข้มงวดมากแล้วยังมีกรรมการมาอีกหลายท่านเยอะมากคือสิบกว่าท่านสิบหกท่านหกท่านไม่มีครูบอกไว้เลยนะคะสิบหกท่านนี้มีมุมมองต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณจะผูกร้อยใจ16กรรมการเนี่ยให้เขาติ๊กเลือกคุณเข้ามาสู่24คนได้อย่างไรมีโซเชียลชาวเน็ตทั้งหลายบอกว่าเอ๊ะแม่ปุ้ยจะให้สิทธิพิเศษกว่าใครไหมฟังนะคะนี่ถ้าไม่ติดก็ต้องใส่แมสบอกว่าโปรดดูปากดิฉันทุกคนที่อยู่ในที่นี้แม่ปุ้ยถือว่ามีศักยภาพในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกณฑ์การคัดเลือกนะคะจะเป็นปกติเหมือนกันทุกคนเพราะคุณกล้าเข้ามาตรงนี้แสดงว่าคุณต้องยอมรับแล้วว่าคุณคือผู้กล้าและคุณต้องคิดแล้วว่าฉันเก่งถ้าไม่คิดว่าตัวเองกล้าและเก่งอย่ามามันจะดูเป็นตลกถูกทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ในนี้50ชีวิตเนี่ยเป็นคนกล้าหาญค่ะแล้วก็เก่งทุกคนทำให้เต็มที่นะคะแม่บุ๋มเองเนี่ยเป็นคนที่ตีโจทย์อะไรได้เยอะมากส่วนพี่เบกกี้เองแม่เบกกี้เองก็อย่างที่เห็นนะคะเขาก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการที่นำพาพวกเราเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นใครจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยอยากจะให้ดูตัวอย่างของสุภาพสตรีสองท่านนี้ที่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในความดีงามของเขามาตลอดตั้งแต่ที่เข้าประกวดมาเป็นเวลาเป็น10ปีด้วยความงดงามด้วยความทรงพลังแล้วก็เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญหลายครั้งก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเรื่องนู่นนี่นั่นนะมีวิพลหรือไม่ก็มีดราม่าเยอะทุกวันนี้เป็นโรคจิตไม่มีดราม่าแล้วชีวิตฉันเงียบเหงาเงียบวะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ชีวิตจริงของเรารู้ว่าเรามีบริบทในชีวิตอย่างไรนั่นคือเรามีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูรุ่นพี่ๆเขาส่วนใครที่ปุ๋ยนี่จะรับน้องให้นักเรียนน้องจะใครจะเข้าเนาะครอบครัวนางสาวไทยเขาแม่ปุ้ยรู้ว่าแข็งแกร่งอบอุ่นแล้วก็เจ๋งอ่ะดีมาก
เป็นครอบครัวอารามายที่น่ารักน่าอยู่นะคะเดี๋ยวดูว่าใครจะได้เข้าไปอยู่กับครอบครัวใหญ่ของพี่บุ๋มเขาใช่และที่สำคัญนะคะกรรมการ16คนนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้น้องๆทุกคนมั่นใจได้ว่าแม่ปุ้ยจิ้มใครไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคะแนนมันจะอยู่ในระบบอ่ะพอแต่ละคนต้องกดอะไรแม่ปุ้ยจะไปเที่ยวยืนดูไม่ได้กดขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเลือกเขาเลือกจากมิติที่เขามองแล้วคะแนนทั้ง16คนมันก็จะไปรวมกันแล้วไม่มีคะแนนของใครใหญ่กว่าของใครแล้วถ้ามีกูถ้ามีกูปัญญาแฉค่ะเขาไม่ใช่แค่แฉอย่างเดียวนะคะเขาแสบด้วยนะคะกลัวมากเลยน่ากลัวมากเขาเป็นคนแบบว่ายุติธรรมมากแบบเดี๋ยวยุ่งกับนางตามเนาะตามนั้นโอเคไหมวันที่16สู้ไหมคะสู้ค่ะเฮ้ยขอแนะนำสั้นหนึ่งสองสามเจ็ดสู้ไม่สู้สู้ค่ะเราทำได้ทุ่มนางสามครั้งหนึ่งสองสามเราตัวเองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนแล้วในวันเสาร์เราเจอกันวันเสาร์เราไม่ทักกันแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกันไม่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 ใช่คำว่าไม่ทักคือจะไม่ไปแวะยืนคุยกับคนนี้ยืนคุยกับคนนั้นเพราะบังเอิญถ้าคนนั้นได้เข้ารอบอีกคนไม่เข้ารอบเนี่ยเห็นยืนคุยอยู่ต้องเข้าใจคนของเราด้วยนี่ฉันฟังแม่ปุ้ยเนี่ยขยันต่อเติมขยันเร็วนี่เอ๊ะเห็นยืนคุยกับคนนี้เยอะเห็นยืนคุยกับคนนั้นเยอะใช่สิเด็กเราตกเพราะยืนคุยกับคนนี้ก็เลยจะทำให้ตัวเองโปร่งใสด้วยเช่นเดียวกันเราอยู่มุมไทยมุมงานมุมมันเข้าใจพี่เข้าใจพี่บุ๋มด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณพี่เบกกี้พี่บุ๋มมากที่ได้สละเวลาพี่บุ๋มที่บอกในช่วงนี้งานเยอะสารพัดเนี่ยเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหนต่อแล้วพูดสิมีช่องเก้าอมรินทร์ช่องเจ็ดเลิศแม่บุ๋มนะคะของเราขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่บุ๋มเลยค่ะพี่บุ๋มนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เจอกันอีกยาวๆแน่นอนสาวๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลาสตอบไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าช็อตใหม่กันแล้วกันได้รับความรู้อะไรบ้างนี่แต่ละคนเยอะแยะมากเห็นว่าทุกคนน่ารักมากจุ๊บจุ๊บนะคะจดกันทุกคนดูสิก่อนที่จะไปวันที่16เอาจดเยอะมากเลยค่ะวันพรุ่งนี้เรามีนัดถ่ายรูปกันถูกต้องไหมคะเออแม่ก้องสุดน่ารักของเราก็บอกว่าอยากจะมาแชร์สักนิดหนึ่งว่าพรุ่งนี้อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวยังไงได้ประโยชน์เยอะไหมคะรูปที่เราเรียกว่าเป็นบิวตี้ช็อตเนาะเป็นมุมที่มันโคลสอัพถ้าถามว่าเราเจอคำถามดังนั้นให้สาวๆจะทำยังไงได้ยินเหมือนกันที่ถามไหนดูที่จดหลังจากนี้เนี่ยแม่ก้องจะมาอธิบายว่าละเอียดยิบย่อยเมคอัพแบบไหนสุดยอดค่ะกับการถ่ายรูปในลักษณะที่เรียกว่าเทสช็อตหรือว่าบิวตี้ช็อตดังนั้นตายละอันนี้เรารายได้ไหมคะเนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้จดไปแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการเตรียมตัวนะคะทุกคนอยากดูต่อไหมคะต่อไปนะจะเป็นการรีฟการแต่งตัวนะคะแล้วก็การเตรียมตัวสำหรับวันออดิชั่นยังไงดีดูดีอยู่ตลอดเวลาเนาะเหมือนกับมิสทีนที่มิสทีนมีคอนเซ็ปต์ว่าอะไรคะ I'm perfectly me นะคะเลิศต่อไปจะเป็นรีฟการเตรียมตัวเนาะพี่จายค่ะเราไลฟ์ได้ไหมคะเนี่ยได้สิได้ทุกคนจะได้ดูไปเลยเนาะอยากเห็นกันหรือเปล่าอยากเห็นกดไลค์กดแชร์ก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนไลฟ์ได้เนาะโอเคค่ะพี่นกบอกแล้วนะคะว่าอุ้ยมีแต่คนบอกว่าดูอะไรคะโอ้ยมีความลับเกิดขึ้นนะคะตรงนั้นอยากรู้จังเลยนะคะ อุ้ยเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอยากดูต่อโอเคเลยมีการบอกใบเยอะมากนะคะพี่จีบอกใบเยอะมากใช่ไหมพี่จายคือถ้าสมมติว่าร้อยเรียงเชื่อมโยงแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าป่านเนี้ยเราจะถามอะไรใช่ก็นั่นแหละนะคะจริงๆนะคะการมีเวิร์กช็อปวันนี้การจัดเวิร์กช็อปวันนี้นะคะเพื่อเตรียมตัวให้กับสาวงามทุกคนนะคะก่อนรอบออดิชั่นแม่ป้อมมาแล้วแม่ป้อมมาแล้วแม่ป้อมมาแล้วตื่นเต้นนะคะแม่ป้อมแม่ป้อมท่านโชคดีมากเลยมีบุคลากรให้คำแนะนำแบบค่อนข้างแบบโอเคเลยเยอะก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการประกวดต้องขอบคุณทีวีเอ็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่ป้อมเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบตบมือขอบคุณเครื่องสำอางบีซีด้วยนะครับ
ขอบคุณมากค่ะมิสทีนเครื่องสำอางของชาวไทยเขาก็ไม่เกิดจ้างพ่อมาช่วยดูแลเรื่องของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้แม่มาแล้วหนาสิ่งที่เราได้วันนี้เนี่ยที่ป้อมแอบดูอะมันจะมีลิปสติกแล้วก็มีแป้งอะไรเราพยายามช่วยกันใช้ช่วยกันแชร์เพื่อที่จะให้อันไหนเป็นความลับปิดเสียงก็ได้นะยอมให้เราให้ดูไปก่อนเนาะที่จะได้แบบดีทีจะได้แบบร้อนดีแรงในการแบบให้มันมาสนับสนุนในการประกวดเพื่อให้สาวๆได้สวยทุกคนเลยนะครับก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้จะเป็นในเรื่องของการถ่ายเฮดช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆถ้าใครจดพรุ่งนี้นะคะเป็นการถ่ายเฮดช็อตทุกคนกดไลค์กดแชร์ก่อนเร็วกดไลค์ก่อนแชร์อ๋อแม่ป้อมบอกให้อัดเลยนะอัดไปให้พี่เลี้ยงฟังเลยว้าสวยมากทุกคนเป็นความลับแล้วนะเนี่ยคือเร็วๆกดไลค์กดแชร์ก่อนนะความลับว้าวดูดูดูเฮดช็อตของเรานะคะพรุ่งนี้แม่ป้อมบอกเลิศสิ่งที่อยากได้เลยในวันพรุ่งนี้ก็คือในลุกเอถ้าเป็นไปได้ลุกเอเนาะถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องจัดเต็มนะครับก็คือรบกวนบอกพี่เลี้ยงให้แยกให้ออกเวลาแต่งหน้าไปนางสาวไทยไม่ใช่ MUT ไม่ต้องฟาดนะครับอยากให้แต่งออกมาแล้วเวลาถ่ายรูปมาให้เห็นต้นทุนเดิมของเห็นผิวเอาง่ายๆเลยไม่ต้องแบบอย่างพี่ป้อมแบบไปเจอนางงามเนี้ยสวยแต่เราต้องมาจินตนาการว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าดึงขนตาสามชั้นออกจะเป็นยังไงถ้าล้างอายไลเนอร์หนาๆออกจะเป็นยังไงถ้าลบรองพื้นออกลบเชดดี้ออกน่าจะบานไหมหรือว่าอะไรเป็นไปได้ให้คงความเป็นธรรมชาติแต่การต่อสู้กับความจริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะถูกต้องค่ะใครมีติดติดได้ใครมีรูปทรงคิ้วที่แบบไม่โอเคสามารถแต่งหรือว่าแก้ไขได้แต่ในลุครวมๆเนี่ยขอให้ดูแล้วเป็นการแต่งหน้าที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ขึ้นเวทีนะครับเพราะพวกนี้ผ่านแค่นี้เชดดิ้งเบาได้ไม่ต้องเท่ากับขึ้นเวทีเพราะว่าการที่เชดดิ้งหนักๆเวลาเราโคลสภาพแล้วพวกนี้แต่งอาจจะต้องเคลียร์แล้วก็ใกล้นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราเชดดิ้งหนักแต่ไม่เนียนก็อาจจะโป๊ะได้ตั้งใจฟังกันนะคะแต่ถ้าพี่เลี้ยงคนไหนมีความสามารถมากในการเขียนที่แก้ไขอะไรได้แล้วกล้องจับเสียงแล้วนึ่งไม่ว่างกันก็คือโดยรวมๆขอให้แบบออกมาเป็นลุคแบบนี้เป็น natural look นะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวในลุคแบบนี้ชัดตายแน่ๆขออนุญาตให้เข้มสุดได้แค่ B อ๋อเข้มสุดได้ B เนาะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปได้ถ่ายรูปไปเลยค่ะจะมีในเรื่องของอายไลเนอร์โจทย์คือ A เข้มสุดได้ B เนาะแต่ไม่ควรเป็นนะครับแนะนำให้เน้นบริเวณหางตาแล้วก็เส้นเล็กๆเข้ามาบริเวณหัวตานะครับในเรื่องของการคอนทัวร์กระบอกตาก็เอาแค่โครงแล้วก็ช่วยกระจายให้ตาดูโตได้ในกรณีที่คนไหนที่แบบตาหลวมหรือตาเล็กจริงๆนะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้แล้วในส่วนของสีลิปสติกพี่ป้อมแอบดูแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นธรรมชาติเพราะว่าพูดง่ายๆเราก็ต้องแบบช่วยสนับสนุนมิสซินเขาที่หนึ่งพยายามใช้สีเขาให้มาเพราะว่ามันจะเป็นสีแบบน่ารักอ่อนหวานดูละมุนนะครับก็อาจจะใช้สีหรือใช้ของเขาจริงๆพี่ป้อมว่าคุณภาพของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับใช้พยายามใช้ได้มากสุดเพราะว่าเผื่อบางทีชุดนี้เนี่ยอาจจะมีบางช็อตที่เราจะต้องแบบถือเพื่อเป็นการขอบคุณสปอนเซอร์ของเราเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องการกดปากเป็นสีหนึ่งแล้วลิปสติกออกมาเป็นสีอ่ะไม่ติดใจละก็ตามส่วนสองรูปหลังเนี่ยสำหรับคนที่มีสาวผิวสีเพราะต้องเห็นหมดแล้วบางมันมีบางคนที่มาแล้วเป็นผิวสีแท้ก็อยากให้เป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือเป็นการคอนทัวร์กระบอกตาแล้วก็สำหรับสาวผิวแทนผิวสองสีเนี่ยอาจจะลดในเรื่องของสีบัดอ่อนนะครับเพราะมันจะทำให้ผิวเป็นแบบว่าไม่มันไม่เป็นโมโนโทนนะครับมีได้นิดหน่อยแค่แบบมองไปใกล้ๆแล้วเห็นว่าแอบตัดแก้มนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหมองไปข้างล่างกับแก้มขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องคิ้ว
พยายามทำให้มองไปแล้วมีขนคิ้วจริงให้ได้มากที่สุดคือจับต้องได้แล้วต้องแต่งหน้าแบบจับต้องได้เพราะว่าลูกที่ออกมาอย่างที่บอกแต่ตอนโตมันจะต้องแบบดูแล้วโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยจริงไม่ได้สวยแต่งนะครับแล้วก็สำคัญมากเน้นเลยรูปนี้มันจะมีส่วนต่อคนที่มาดูว่าโอ้ปีนี้นางสาวไทยเราเนี่ยสวยจริงเยอะไม่ใช่ว่ามาถึงโอ้โหสวยจริงแต่ว่าคิ้วสร้างใหม่ตาสร้างใหม่ล้างหน้าเจอกันทีก็คือคนเดินผ่านทักไม่จำไม่ได้ว่าเป็นเรานะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมาวันนี้ก็ถือว่าแต่งหน้าค่อนข้างโอเคนะครับก็คีเป็นประมาณนี้ไว้นะฮะส่วนอื่นก็ไม่น่าจะเป็นห่วงก็จะเป็นไปละเดี๋ยวค่อยเปิดให้น้องถ่ายรูปใหม่เนาะในเรื่องของการนี่โจทย์นะคะของเราแต่ถ้ายังไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือสรุปก็คือเป็นไปได้ขอให้เป็นประมาณนี้นะครับในรูป A เพราะว่าอยากให้เห็นถึงผิวจริงแล้วก็สวยสดใสไม่ฟ้านะครับไม่ฟ้าแล้วก็สำหรับคนที่แบบถ้าอ่อนมากเราไม่มั่นใจพี่ป้องเข้าใจเลย D-Eyeliner ได้ใส่ขนตาปลอมได้นะแต่ว่าต้องเป็นขนตาที่แบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยในการแบบกระชับลูกตายกลูกตาอย่างบางคนตาห้อยตาตกสามารถแบบแก้ไขได้อันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ถึงเราได้ตำแหน่งนางสาวไทยไม่มีวันไหนที่จะออกสื่อว่าเดินออกไปข้างนอกหรือว่าผู้หญิงปกติไม่มีทางหน้าจริงออกไปแน่นอนเพราะว่าทุกคนต้องสวยต้องแต่งนะครับก็เป็นประมาณนี้ก็อย่างอื่นก็หายห่วงนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนที่ขึ้นไปรอบแรกที่ป้องลือพูดไปนะครับวันแรกที่มาเป็นกรรมการหลายคนบอกเลยว่าตอนแรกเดินออกมาปุ๊บตายแล้วไม่ได้สูงน่องก็ใหญ่หน้าก็อ้วนก็ตอนแรกก็ให้คะแนน3 3 3 3 3 3หมดแต่พอพูดขึ้นมาทีนึงลบคะแนนเพื่อที่จะให้นางได้เข้ารอบใหม่เข้ารอบเลยอันนี้สำคัญมากนะซึ่งพี่ปุ้ยเขาก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอุ้ยอยากจะให้พี่ป๊อกพูดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยก็คือผู้หญิงเราเนี่ยนอกจากรูปร่างหน้าตาความสวยแล้วเนี่ย mindset หรือบุคลิกภาพหรือความมั่นใจมันสำคัญพอๆกับซิลูเอทภายนอกเลยนะครับแล้วก็ที่พี่เบคแล้วก็คุณบุ๋มปนัดดาขึ้นมาพูดเนี่ยพี่ป้องบอกแล้วว่าเป็นประโยชน์มากอย่างน้อยๆเนี่ยน้องๆทุกคนได้รู้ทิศทางแล้วได้ทำความเข้าใจแล้วว่าบริบทของนางสาวไทยเป็นยังไงนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบโชคดีแล้วก็พรุ่งนี้แต่งหน้าสวยๆแบบจับต้องได้นะครับสดชื่นสดใสโชคดีทุกคนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ป้องนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆเราก็จบไปแล้วนะคะกับพันแต่งหน้าของเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงได้ค่ะกลับมาคุยกับกูรูด้านการท่องเที่ยวก็กำลังจะเบรกเนาะคลาสต่อไปจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะตำแหน่งของการไปเป็นนางสาวไทยในปีนี้เนี่ยก็จะควบคู่กับการเป็นทูตท่องเที่ยวด้วยนะคะทูตการท่องเที่ยวนี่นะคะก่อนที่จะปิดไลฟ์ทุกคนเหมือนเดิมเราจะเดินทักทายก่อนเดินทักทายกับทุกคนนี่เออเลิศแม่ป้อมเดี๋ยวจะลงในเพจแม่ป้อมยังไงคะขึ้นเวทีไปทุกคนกดไลค์กดแชร์หมดเลยค่ะรัวรัวนะรัวรัวก็เดี๋ยวพี่ป้อมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสไตล์การแต่งหน้าใน Facebook นะครับได้เลยค่ะเชื่อว่าพี่เลี้ยงหลายๆคนพี่เลี้ยงใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะไปติดตามพี่เลี้ยงนางงามเป็นเพื่อนฉันใน Facebook เยอะอ๋อเหรอแม่ป้อมบอกแล้วนะคะก็อย่าลืมไปติดตามใน Facebook แม่ป้อมนะคะกล้องอะไรทำไมหน้าฉันสวยมากเลยก็หนูต้องไลฟ์ในกล้องสวยค่ะแม่โอเคเป๊ะมากเป๊ะน้องเนี่ยดูดิผ่องมากโอจะบอกว่าน้องๆสวยมากนะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะแม่ป้อมเมาส์หน่อยเอาง่ายๆไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้จะได้เมาส์มันๆเข้าเหมือนกันแอบแบบสวยมากดูเด่นนางเดินเราดูสวยดูดิสวยคือมันสวยแล้วปีนี้มีความรู้สึกว่าน้องๆค่อนข้างเก่งนอกจากความสวยเหมือนที่บอกแล้วการตอบคำถามยกมือตอบกันแบบเลิศมากแล้วก็ดูมีสกุลลุนชาติเยอะมากดูมีสกุลนี้คือยังไงคะแม่ไหนแอบ
เล่าให้ฟังหน่อยสวยหรูเน้นดูแพงมากสวยหรูเน้นดูแพงจริงนะคะดูดิแม่ดูเดินมาโอ้โหสวัสดีค่ะสวยหรูดูแพงนะคะก็แม่ป้อมบอกแล้วเนาะจะบอกว่าปีนี้สนุกไม่แพ้ MUT เพราะว่าแน่นอนนี่ยังแอบตกใจว่าโดยเฉลี่ยแล้วน้องๆคือสวยเหมือนจะสวยเยอะกว่าตอน MUT ด้วยนะจริงหรอแม่ฉันเราเริ่มเรียนแม่เราไม่พลาดพิงเวทีข้างๆนะคะเดี๋ยวเวทีเดียวกันแม่คะเดี๋ยวผู้จัดเขามาเอาเรื่องนะคะก็นี่ไงผู้จัดก็คุณแม่เธอเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่แม่แค่นี้คนในไลน์ก็สับสนแล้วนะไม่สับสนสิไม่สับสนแยกออกแน่นอนค่ะบริบทแต่ละเวทีต่างกันขอบคุณแม่ป้อมนะคะได้เราได้ดังเสาไทยนะแม่ป้อมเนาะมันจะรู้ทันทีเลยว่าความแตกต่างคืออะไรไม่เหมือนค่ะยังไงดีอยากให้แม่ป้อมแต่งหน้าให้บ้างหนูก็อยากวันไหนที่วันถ่ายพอร์เทรตมั้ยเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคเอาแล้วเดี๋ยวเราไปส่องสาวๆกันดีกว่านะคะออกมาอีกแล้วก็กินพักก่อนสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วคุณดิสนีย์นะคะกินอะไรคะนี่ค่ะของหวานจากฮอตโตบันน่าทานมากค่ะฮอตโตบันนี้เลิศมากเลยนะหาทานกันนะคะทุกคนใช่มีตามมหาลัยเนาะที่จะบอกว่าการเป็นนักนิสิตนักศึกษาที่เก๋ก็กินฮอตโตบันนะคะมันเป็นอาหารดูความเก๋เดี๋ยวให้ดูความเก๋เก๋มั้ยคะลาซอสชีสเยิ้มๆน่ากินมากเทรนเนอร์ร้องไห้แล้ว1ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกอุ๊ยน่ารักอะไรอ่ะน่ากินจังเลยอ่ะเป็นแป้งซาวๆลูกขอบคุณเขาด้วยฮอตโตบันเนี่ยของอร่อยแต่น่ารักจริงๆนะเนี่ยเนาะเดี๋ยวเรานี่สาวๆเขาก็จะนั่งกันเป็นกลุ่มนะคะใครอยากรู้ว่าใครอยู่กลุ่มใครก็ต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยพาร์ทเนี้ยเพราะว่าก็จะได้รู้นะคะอันนี้กลุ่มเดิมสวัสดีค่ะของว่างเนาะอยู่กับ TPN กินเก่งแน่นอนบอกเลยนะคะก็อย่าลืมกลับไป burn workout ด้วยเนาะไปกันต่อเลยนี่ทุกคนต้องขอขอบคุณ True Digital Park จริงๆนะคะที่ให้การสนับสนุนสถานที่ที่ดูดิสะดวกสบายขนาดนี้นะคะดูจอ LED โอ้ว้าวนางสาวไทย2565กำเนิดใหม่ไปด้วยกันนะคะทุกคนนี่สวยๆสวยๆเพื่อนสาวฟิลแกงเพื่อนสาวกดไลค์กดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์เรามาส่องกันดีกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแกงเพื่อนสาวนะคะยังไงคอน่าทานไหมคะของว่างของเราจากฮอตโตบานอยู่กองนี้กินเก่งไหมคะบอกเลยต้องกินเก่งนะคะนี้เพิ่งเริ่มค่ะก็กินไปเลยเยอะๆจุกๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเบิร์นกันออกเนาะต้องใช้พลังงานเยอะนะคะนี่ดูสาวๆก็ถอดมาสก์กันหมดเลยตอนนี้เพราะว่าต้องกินอีทๆนะคะอีทๆแต่ว่าทุกคนได้ทำการตรวจเมื่อเช้าตรวจ ATK ยังคะเรียบร้อยเนาะตรวจทุกวันนะคะสวอปทุกครั้งนะคะไม่มีการใช้ซ้ำเนาะแม้จะเจอกันบ่อยก็ตามบ๊ายบายค่ะอุ้ยมีถุงมือด้วยใช่ไม่เลอะฮอตโตบันคิดมาแล้วนะคะเลิศเลิศสวัสดีค่ะอุ้ยขอโทษค่ะเอาใหม่ได้ไหมคะติดเต็มๆเลยสวัสดีค่ะก็นี่นะคะทุกคนก็กำลังทานของว่างนะเดินเป็นแกงกันนะเขาก็จะมีแกงเพื่อนสาวแต่ละคนก็จะมีแกงเพื่อนสาวสวัสดีค่ะเราได้คุยกันไปยังคะวันนี้ยังเลยหรอคะสวัสดีค่ะไหนเปิดหน้าโชว์นิดนึงได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาด้ากีฬาดาคุณดาด้านะคะวันนี้สนุกไหมคะได้ความรู้เยอะไหมได้ความรู้เยอะมากจริงหรอคุณดาด้าช่วยเปิดมาให้เรานิชนึงได้ไหมคะว้าวชมพูใสวันนี้นะคะก็ได้ประโยชน์ไหมวันนี้ได้ประโยชน์มากค่ะตื่นเต้นไหมคะสำหรับวันที่15ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าวันนี้ที่ฟังไปเมื่อกี้ก็คือรู้สึกว่าแบบโชคดีมากที่ได้ฟังมาก่อนเนาะใช่จะไปฝึกฝนเตรียมความพร้อมมาเต็มที่เลิศค่ะแล้ววันที่15ที่จะถึงนี้คิดว่าตัวเองจะได้เข้ารอบ24คนสุดท้ายไหมคะได้เข้ารอบไหมต้องอยู่ที่กรรมการนะคะแต่ว่าสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่ใส่ให้สุดแรงเนี่ยใส่ให้สุดแรงแล้วตัวดาด้าเองคิดว่าจะเข้าไหมต้องเข้าต้องเข้าใจอ่ะเข้าไปแล้วแต่ว่าใจเข้าไปแล้วจริงๆไหมต้องอยู่ที่กรรมการเนาะแล้วก็อยู่ที่วันนั้นเราจะเพอร์ฟอร์มด้วยเป็นแฟนไลฟ์ของพี่ๆด้วยเป็นกำลังใจอันนี้ไลฟ์กองเลยไลฟ์กองนางสาวไทยนะคะกำลังใจด้วยนะคะ
ค่ะสู้ๆนะคะเลิศไปกินฮอตโตบันเลยค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนน่ารักนะคะก็เต็มที่กันมากๆเห็นไหมทุกคนจะบอกว่าสาวๆชอบคลาสวันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นทริคที่ใช้ได้จริงแน่นอนในวันที่15วันออดิชั่นนี้เนาะมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วการแบบว่าอยู่ดีอ๋องอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสวัสดีค่ะครูเจนนะคะเขาก็มีเพจต่างๆมาดูด้วยนะคะวันนี้ก็เลิศมากๆเราสั่งใครอีกดีทุกคนทานอยู่จริงก็เลยแบบไม่อยากสั่งมากนะคะเติมหน้าหรอคะอ๋อกินซับซับนิดนึงเติมแรงอันนี้ควรเรียกว่าแก๊งอะไรดีคะสาวๆตรงนี้แก๊งแดงๆหรออะไรนะคะแก๊งไม่ได้นัดหมายอ๋อคือรับเสร็จก็มาเลยโอเคค่ะแกงไม่ได้นัดหมายเนาะตรงนี้ถูกต้องค่ะอุ๊ยตรงนี้ทุกคนสวยมากเลยจะบอกให้หน้าชามแสงดีเออเลือกตำแหน่งได้ถูกต้องแกงไม่ได้นัดหมายตรงนี้คือเลือกที่ได้ถูกมากคำนวณมาแล้วว่าแบบอุ๊ยฉันนั่งกินแล้วแสงจะตกกระทบมีคนมาไลฟ์เห็นหน้าฉันฉ่ำเลยอะไรนะคะอาหารน่ารักนะคะจริงค่ะฮอตโตบานของเราเนี่ยทุกคนดูน่าทานไหมคะอากินโชว์หน่อยคำหนึ่งเร็วเรียวกัดก็ได้กัดอุ้ยกัดสวยเลยนะคะนุ่มไหมแป้งนุ่มซอสก็อร่อยมากเนาะอ่างามเร็วงามเลิศนะคะยังไม่ได้ถ่ายรูปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนตอนนี้ก็เป็นสีวันนี้ทุกคนแต่งตัวแบบ rush แรงมากเขาแต่งตัวกันแบบว่าเต็มมากเลยนะคะเนี่ยดูสิแต่คนก็แยกย้ายนะคะทุกคนก็ทำนู่นทำนี่นะคะนี่ดูถ่ายรูปกันแล้วหนึ่งหาจุดถ่ายอะไรกันไปสาวๆแกงนี้ทำอะไรกันอยู่คะสาวๆอุ้ยถุงมิสทีนของเราไหนอยากเราก็ไม่อยากรบกวนเขาเนาะกำลังทำคอนเทนต์อยู่เนาะปังมากค่ะไหนดูหน่อยได้ไหมคะเลิศบูมเบอร์แรงหนึ่งอยากเห็นในถุงจังเลยอ่ะเอาใส่ของส่วนตัวไปแล้วด้วยก็ถุงก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะเลิศขอบคุณค่ะไปดูกันดีกว่านี่ฮอตโตบันของเรานะคะก็เป็นของว่างเติมพลังให้กับสาวๆของเรานี่ดูทุกคนก็ตอนนี้ก็ต้องรีบกินแล้วเนาะขอใครกันมาบ้างขอกันเต็มเลยสวัสดีค่ะสาวๆกลุ่มนี้ทานกันไปยังคะยังเลยหรอกำลังถ่ายรูปกันอยู่ใช่ไหมรู้นะไหนคะน่าทานไหมคะเป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมสำหรับวันที่15เนี่ยออดิชั่นตื่นเต้นเมื่อเช้าได้ความรู้กันไปเยอะไหมคะได้ทริคในการตอบไปเยอะไหมคะได้เยอะมากเลยค่ะก็พยายามจดแล้วก็จะกลับไปทำการบ้านให้แบบว่าเต็มที่ที่สุดเลยค่ะเลิศสู้ๆนะคะทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบอกชื่อเล่นคนละ111ไปค่ะเริ่มค่ะชื่อน้ำขิงนะคะน้ำขิงอันนี้น้องหญิงนะคะหญิงค่ะฟ้าค่ะฟ้าน้ำขิงหญิงนะคะค่ะหรือว่างงแล้วเอาใหม่นะน้ำขิงฟ้าหญิงค่ะโอเคจะจำนะคะได้เลยสู้ๆนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนที่ก็พยายามจำชื่อสาวๆกันสวัสดีค่ะอันยองอาเซโยโอชอบมากเลยอ่ะการทักทายแบบนี้นะคะอันยองทานอะไรคะเนี่ยอุ้ยไส้มันไม่เหมือนกันด้วยเนาะเป็นไส้หมูตุ๋นนะคะหมูตุ๋นว้ายน่ากินมากเป็นไส้ไก่ค่ะไส้ไก่เติมพลังเยอะๆนะคะจะได้มีแรงในรอบบ่ายเนาะเลิศเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างคะได้ประโยชน์กันบ้างไหมได้เยอะมากได้ความรู้แล้วก็ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยใช่แล้วเราคิดว่าตัวเองจะช็อตไหมคะวันที่24เนี่ยเอ้ยวันที่15ในรอบที่นอนช็อตแน่นอนไม่ช็อตรอชมเลยติดตามพวกเราได้เลยนะคะได้เลยค่ะโอ๊ยเริ่มเลยชื่ออะไรคะชื่อไต่ตรองค่ะไต่ตรองคนนี้จูเนียร์ใช่ไหมจำได้ใช่ค่ะจูเนียร์จับใจจูลอยนะคะจับใจจูเลิศก็
ก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็เฮฮาปาร์ตี้เนาะเราถ่ายไปยังอ่ะตรงเนี้ยถ่ายแล้วก็ถ่ายอีกค่ะไม่เป็นไรเราก็จะวงกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะเราพอหันกล้องมานะทุกคนก็กินไม่ออกเลยเนาะก็มีถ่ายรูปกันใครที่ทานอยู่เราก็จะให้สาวๆทานกันก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะหิวกันนะคะตอนนี้อะไรนะคะอันบ็อกซ์นะคะนี่ใช่มันเลอะมันปังมากไหนชิมเลยค่ะเลิศมีซอสแยกหนอใช่มีไก่มีหมูตุ๋นเลิศเลิศหมูแพงแต่กองก็เลี้ยงหมูนะคะถูกต้องค่ะไข่เคยก็มีนะคะสู้ๆนะคะทั้ง3คนเลยแพชมพูปิ่นโอเคค่ะเฟรชเนาะคนตรงกลางเฟรชนะคะ17แล้วก็ปิ่นค่ะแล้วก็34แพชมพูนะคะทุกคนจำกันหน่อยเร็วช่วยจี้จำด้วยนะคะ นางงามแซวแล้ว1สวัสดีค่ะอร่อยกันไหมคะเคี้ยวกันอยู่เลยยังไม่ได้ทานมัวแต่ทำคอนเทนต์ตะกี้เดินมาก็ถ่ายอยู่เห็นนะคะบอกชื่อกันอีกทีชื่อเล่นชื่ออะไรคะมุกนะคะมุก31ใบข้าวไม่ใช่ขนมอ่ะคะออกกินขนมกรุ๊ปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะก็กรุ๊ปเนยเอ้ยกรุ๊ปเอ้ยเนยกรุ๊ปแล้วก็มุกนะคะโอเคชื่อก็คล้ายๆกันหมดเลยเนาะเลิศกินให้อร่อยกันนะคะตอนบ่ายจะได้มีแรง มีคนเขียนว่ากรุ๊ปใบข้าวกรุ๊ปเฉยๆนะคะใบข้าวนี้เป็นชื่อในละครเนาะใบข้าวก็ได้ยินดีนะคะกรุ๊ปบอกเรียกอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะทานให้อร่อยค่ะทานไปก่อนเนาะก็เลิศเนาะตรงนั้นก็มีอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานเสร็จแล้วหรอคะเรียบร้อยนะคะบอกชื่อเล่นพร้อมเบอร์หน่อยค่ะหมายเลข28แพรวค่ะ28แพรวนะคะหมายเลข4ปิ่นใช่ไหมคะปิ่นแบบฟิลิปปินส์เนี่ยอ๋อแรงมากปิ่นนะคะปิ่นเบอร์4สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะซิรินะคะตะกี้ที่ถามใช่ไหมคะหมอซิริเลิศมากเฮซิริเลิศโอเคค่ะ เพื่อนก็เล่นแล้วนะคะเพื่อนก็แกล้งหนึ่งสวัสดีค่ะสาวๆทั้งคู่สวัสดีค่ะขอชื่อเล่นกับเบอร์หน่อยค่ะทีละคนเพลง13เด็กเก่าของเราจำได้นะคะเพลง13สวัสดีค่ะกิ่งเบอร์40นะคะโอเคค่ะทั้งคู่รีบกินเนาะเดี๋ยวเข้าคลาสไม่ทันนะโอเคค่ะก็เนาะบางคนก็ทานจะหมดแล้วบางคนก็ยังไม่ได้เริ่มนะคะสวัสดีค่ะสาวสวยทั้งหลายขอชื่อเล่นพร้อมเบอร์ด้วยได้ไหมคะคนแรกค่ะไปค่ะเพิร์ทเบอร์43ค่ะหมายเลข6หมายค่ะหมายเลข33ดิสนีย์นะคะคนดีของเราโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยคนนี้อีกแล้วหรอคะสวัสดีค่ะมุมเดิมเลยนะตะกี้เราเดินกลับมาก็ตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะขอชื่อเล่นทอมเบอร์หน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชลินานะคะแล้วก็วันนี้เลขที่24เลขที่24นะคะนิดาเลิศเด็กท้ายห้องท้ายหรอ24กลางกลางอ๋อว้ายว้าขอกรี๊ดออกมาเลยเพราะอะไรตะกี้บอกว่าท้ายหรอ24ก็ไม่ท้ายนะนิดาหันมาบอกว่าอ๋อขอนึกถึงตอนวันเข้ารอบ24เลยค่ะแรงนะแรงไม่หยุดโอเคค่ะสู้ๆนะคะกินอะไรยากค่ะเดี๋ยวคนลืมนะคะ
ขอตัวบานใช่เลยคุณนิดากินยังก็มีนะคะที่ร้านใช่เลยเลิศมากอร่อยไหมคะชอบตรงที่แป้งมันเหมือนแป้งซาลาเปาแล้วคุณชอบกินซาลาเปาเป็นเหมือนแบบซาลาเปาไส้แบบไส้เน้นๆน่ะเป็นไส้แบบว่าเนื้อสัตว์เนาะอันนี้ไม่ได้โกหกนะอันนี้เรื่องจริงชอบเลยกินไปหมดแล้วเนี่ยเลิศโอเคขอบคุณนะคะไปค่ะมีใครอยู่ตรงนี้ให้เราสามอีกไหมสวัสดีค่ะนั่งอยู่คนเดียวเลยไม่เป็นไรค่ะเบอร์47ชื่ออะไรคะฟองโฟมนะคะอาจจะถามบ่อยหน่อยนะคะกำลังจะพยายามจำอยู่เนาะ47ฟองโฟมนะคะก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวรีบทานก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงต้องเข้าไปแล้วโอเคค่ะฟองโฟมนะคะ47ก็ตอนนี้เราก็จะพยายามแบบว่าจำๆหลายๆคนบางคนเขาอาจจะไปห้องน้ำนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะถ่ายครบเนี่ยแหละแต่จะครบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะทำไมช่วงนี้คนมาดูเยอะจังคะทุกคนไม่อยากทุกคนต้องเข้ามาดูกันต่อนะคะดูยาวไปเลยดูยาวไปจนจบเวิร์กช็อปเลยนะคะเพราะว่าก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันไปด้วยนะทุกคนนั่งฟังอย่างนี้คือก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะได้ทักษะในการแบบว่าตอบคำถามในการพิธีกรต่างๆมาบ่อยนะคะตรงนี้นี่ดูสาวๆทานกันแบบอร่อยอร่อยกินไปเลยนะคะไม่ต้องเขินกล้องพอกล้องมาปุ๊บทุกคนแบบชะงักไปแป๊บหนึ่งกินไปเลยค่ะอาจจะค่อยๆกินได้เลยแต่เดี๋ยวจะเข้าแล้วนะอีกนิดนึงอีกแป๊บนึงนี่ทานเลยทานเลยก็นะคะทุกคนตอนนี้ก็รอสาวๆทานของว่างกันอยู่เนาะอีก5นาทีจะเข้าแล้วทุกคนคะก็จะบอกว่าถ้าบ่ายของเราเนี่ยจะมีคลาสการเรียนรู้วิธีการเป็นการเป็นทูตในการท่องเที่ยวที่ดีนะคะก็ติดตามกันดีกว่าเราจะไลฟ์ต่อไปยาวๆเลยแล้วกันนะคะอีก5นาทีทุกสาวๆจะเข้ามาแล้วสวยกันเยอะมากเลยนะคะนี่คนนี้ฮันนี่จำได้เบอร์32นะคะอะไรนะคะไลฟ์อยู่เลยกินไปแล้วกินข้าวกลางวันไปแล้วอุ๊ยแต่งหน้าจึ้งมากแต่งหน้าเองป่ะคะเนี่ยพี่เลี้ยงให้ค่ะพี่เลี้ยงเนาะสวยนะคือชอบกิมมิคของฮันนี่ตรงไหนรู้ไหมชุดเพราะว่าเป็นชุดพื้นเมืองตลอดแล้วมันทำให้จำได้เลยสวยค่ะหน้ามางานกลางวันไหมคะแรงนะคะอันนี้คือไม่ได้ใช่พรุ่งนี้ไม่ได้นะคะพรุ่งนี้แม่ป้อมบอกแล้วเนาะหน้าต้องเป็นแบบว่าเบาๆนะคะเบาๆค่ะก็เจอกันลุคพรุ่งนี้มั่นใจกับลุคเบาๆไหมคะก็น่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่โอเครอดอยู่เท่ากับรอดเลยโอเคค่ะทานเสร็จแล้วหรอโอเคเดี๋ยวเตรียมเข้าข้างในเลยเนาะมีอีกนะคะถ่ายรูปอยู่ตอนนี้ถ่ายรูปอยู่พรุ่งนี้นะคะโจทย์ของแม่ป้อมของเราเนี่ยก็คือเป็นลุคใสๆเนาะเป็นลุคที่เห็นหน้าเห็นโครงหน้าธรรมชาติไม่โบกจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะคะว่าไม่ใช่วันพรุ่งนี้เนาะพูดผิดเอ้ยพรุ่งนี้หรือเปล่าอ๋อพรุ่งนี้มีถ่ายเฮดช็อตนะคะถ้าใครอยากดูเนี่ยบอกมาพิมพ์มาที่อาจจะมาไลฟ์ให้นะคะถ้าไลฟ์ได้ก็เนี่ยค่ะสาวๆถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวเราไปดักสาวๆตรงนู้นกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคือไปคุยกับสาวๆในห้องดียังไงดีเนาะดูสถานการณ์นะคะตอนนี้พี่เลี้ยงตามแล้วเนาะใครเรียบร้อยแล้วเข้าข้างในใครเสร็จแล้วมาเลยนะคะเข้ามาเลยเริ่มเลยนี่ดูให้เห็นสาวๆตอนเดินเข้ามาเลิศ
วัสดีค่ะดูดูดูฮ่าดูตอบไปยาวๆหรอคะคุณนิดาสวัสดีค่ะเข้าไปเลยสวัสดีค่ะหูชุดแต่ละคนสวยจึ้งเนาะก็เริ่มเข้ามากันแล้วเนาะทักทายกล้องหน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดียอดบ่ายของเราไลฟ์ยาวๆ 24/7 สวัสดีค่ะค่อยทยอยกันเข้ามาแล้วเนาะสวัสดีค่ะเฮ้ยคนนี้แปลกๆนะคะมานี่หน่อยมานี่หน่อยทักทายแฟนๆสวัสดีครับทำดีๆสวัสดีครับทุกๆคนเป็นไงบ้างครับเชียร์ใครกันโอเคแค่นี้หรอวันนี้อินดี้มาดูแล้วก็มาได้ฟังเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นไงได้ประโยชน์ไหมผมนั่งทำงานอยู่ฮะจบนะคะจบจบก็ตอนนี้นะคะถ้าใครแต่เมื่อเช้ามีคีย์เวิร์ดเรื่องเมตาเวิร์สด้วยฉันขอถามเธอไปพร้อมยังมีเวลา30วินะกับคีย์เวิร์ดเมตาเวิร์ส3 2 1ไปค่ะก็เมตาเวิร์สนะครับก็คือเป็นโลกเสมือนที่ถูกสร้างโดยฮิวแมนนะครับคนอย่างพวกเราเนี่ยครับโดยใช้เทคโนโลยีอันใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนเทคโนโลยีใช่ไหมครับผม NFT คริปโตเคอเรนซีเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดการดีเซนทรัลไลซ์เกิดการเชื่อใจกันในการทำทรานแซคชั่นก็ทำให้โลกเสมือนนั้นมันเกิดขึ้นได้ครับผมตุยอ่ะมองอยู่นะอินดี้ก็รู้เรื่องนี้ดีนะคะสำหรับคีย์เวิร์ดนี้ก็เธอได้เปรียบอยู่แล้วเธอได้เปรียบนะคะแต่ก็เธอรู้จักเมตาเวิร์สเธออยู่ในโลก NFT อะไรอย่างงี้ไงทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดครับผมแค่หาความรู้แรงมากนะคะก็แต่พูดถูกนะคะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันเนาะแล้วอย่างที่แม่บุ๋มบอกมาเช้านะคือ AI มันฉลาดมากแต่เราก็ต้องศึกษาให้ถูกวิธีเนาะมันจะเอาเรื่องที่เราชอบเอาเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยพยายามจะฟีดให้เราพยายามจะแบบให้เราเห็นข่าวอะไรต่างๆแต่มันจะพยายามฟีดในสิ่งที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลรอบตัวด้วยสาวก็เริ่มนั่งกันแล้วนะคะนี่สาวเข้ามากันแล้วพี่เลี้ยงเริ่มตามแล้วนะคะเริ่มเข้ามากันใหญ่แล้วใครลืมมือถือไว้คะเค้กสีชมพูมีคนลืมมือถือแล้วนะหนูไม่ได้ลืมค่ะพี่อะมาเก็บของหนูไปหนูสั่งว่าชอบเพลงไหมคะทุกคนคือนางฟ้าที่งามคืออ้าวร้องผิดนะคะทุกคนไปฟังได้นะคะเพลงของเราเพลงนางสาวไทยเพลงประจำนางสาวไทยปีนี้ของเรานะคะชื่อเพลงอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ยินเพลงนี้วนไปอีก100รอบนะคะซึ่งเพราะมากชอบมากสาวๆก็ได้มีเวลาพักเนาะอันนี้ก็ถือว่าไลฟ์นานอยู่เหมือนกันนะยิงไปยาวๆนะคะทุกคนเพลงเพราะมากใช่เพลงฟังสบายมากนะคะชอบมากเลยอะติดหูด้วยที่ร้องได้เกือบจบเพลงแล้วนะคะเอามานั่งเมาๆหน่อยเร็วมีคนบอกว่ามีคนถามว่านางสาวไทยมี NFT ไหมคะเราคงรู้กันอยู่แล้วตอนนี้ผมกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีเวลาทำ NFT นางสาวไทยโปรเจกต์ใหญ่หนึ่งก็ดังนั้นวันนี้เราก็เลยมาแล้วมาแล้วเริ่มเรียกว่าติวเตอร์ระดับแชมป์นะคะที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนั่นก็คือคุณหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์ซึ่งเป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยเป็นนักเดินทางนักเขียน
create content เจ้าของเพจการท่องเที่ยวรวมถึงโอ๊ตมากมายอาจารย์พิเศษ DJ นั่นนู่นนี่เราไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะเรียนเชิญคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มมาแล้วนี่นะคะพี่หนุ่มของเราทุกคนสวัสดีครับขอรับฝากงานนะฮะเชิญเลยค่ะก็ตื่นเต้นนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่แบบได้มีที่นี่นะ50คนนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมาเวิร์กช็อปเรื่องของการท่องเที่ยวคือเอามาแชร์กันดีกว่าครับแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวในการเข้าแข่งขันหรือตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยนะครับคือจริงจะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนที่ไปแข่งขันรายการแฟนแท้ก็น่าจะเคยได้ยินนะปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ยุคของคุณปัญญานะครับตั้งแต่คุณอะไรนะคุณอี้แทนคุณนะครับและล่าสุดก่อนปิดรายการไปก็จะเป็นพิธีกรกันนะครับเป็นการก็มันเป็นอะไรที่กดดันคล้ายๆอย่างเงี้ยครับก็คือมีผู้เข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเล่าให้ฟังก่อนคือตอนนั้นก็คือจะใช้การส่งอีเมลแล้วแต่ละเทปเนี่ยก่อนที่จะไปขึ้น5คนบนเวทีเนี่ยเขาจะคัดจากประมาณ 50-60 คนจากทางอีเมลพอเขาคัดแล้วก็จะเหลือครึ่งหนึ่งครับประมาณ25คนถามว่าในอีเมลนั้นเนี่ยเขาให้เขียนอะไรเขาให้เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็คือสมมติชายเป็นแฟนแท้บอดี้สแลมก็เขียนกับเรื่องบอดี้สแลมหรือคาราบาวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอย่างของผมจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวไทยเขาบอกว่าให้เขียนเรื่องท่องเที่ยวไทยในสิ่งที่เรารู้แต่คนอื่นไม่รู้นี่แหละครับข้อแรกสำหรับการที่เราจะเป็นทูตท่องเที่ยวไทยเราต้องคิดอย่างแรกเลยถ้าเราจะโดดเด่นและเราจะสามารถช่วงชิงความแตกต่างหรือจุดเด่นต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้นะครับอันนี้สำคัญมากแล้วผมก็ได้เข้าไปมี25คนพอ25คนคราวนี้ก็จะสัมภาษณ์แล้วเข้าไปสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเรามีแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยยังไงนะครับแล้วเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างอ่ะถ้าชอบท่องเที่ยวไทยมันก็ต้องเคยไปเที่ยวบ้างหลังจากนั้นก็ได้เข้า10คนจากการสัมภาษณ์พอ10คนแล้วเนี่ยขอโทษทีละเขาเหมือนให้เราทำข้อสอบครับนี่เล่าให้ฟังเลยจริงทุกเทปของแฟนพันธุ์แท้จะเป็นอย่างนี้ผู้เข้าแข่งขัน10คนสุดท้ายจริงๆมันจะเหลือแค่5ใช่ไหมฮะต้องท่องข้อสอบครับเฮ้ยต้องทำข้อสอบก็คือหมายว่าสร้างคำตอบและคำถามให้กับกรรมการดูว่ามีแนวคิดยังไงนะครับแล้วสุดท้ายตัวผมก็ได้เป็น1ใน5คนสำหรับเทปนั้นนะครับเทปแฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะครับก็ตื่นเต้นนะครับก็วันนั้นก็ถือว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะได้เป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยคือจะบอกว่าทุกอย่างเวลามีการแข่งขันเนี่ยแค่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของนอกจากความรู้ที่เรามีมากกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสนะครับแล้วความมั่นใจของเราด้วยว่าเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะตอบนะครับและสิ่งที่เราจะรู้นี่สำคัญนะครับถามว่า77จังหวะเนี่ยมันเราจะรู้หมดเหรอไม่มีนี่คนนี้ก็ไม่รู้77จังหวะทั้งประเทศไทยก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกว่าทุกอำเภอมีอะไรเที่ยวบ้างนะครับอำเภอในประเทศไทยมีทั้งหมด878อำเภอใครจะรู้ว่ามีที่เที่ยวอะไรบ้างมันเป็นไปไม่ได้แต่สำคัญที่ว่าเราจะรู้อะไรรู้แล้วมันทึ่งขนาดไหนรู้แล้วมีคุณค่าอะไรรู้แล้วเราทำอะไรกับมันได้นะครับอันดับแรกการที่จะเป็นทูตท่องเที่ยวไทยหรือวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องจับจุดของการท่องเที่ยวไทยที่ถูกการท่องเที่ยวไทยอันดับแรกผมเชื่อว่าทุกคนรู้คือเที่ยวเทรนอะไรทุกคนในที่นี้ผมรู้ว่าชอบเที่ยวแหละความจริงแต่เที่ยวสายไหนสายคาเฟ่สายทะเลสายป่าสายดำน้ำสายรีสอร์ทสายร้านอาหารก็แล้วแต่คนชอบใช่ไหมฉะนั้นสำคัญคือตอนนี้เขากำลังเล่นเทรนด์อะไรอยู่นะครับนี่เลยปลายปีที่ผ่านมาททนะครับเล่นแคมเปญนี้อยู่25 Unseen New Series นะครับ
New Series ไม่ใช่ Love BM นะครับ New Series ก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแฮนด์เมดนะครับที่จะนำมาเป็นจุดขายใหม่นะครับด้านการท่องเที่ยวไทยกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับพร้อมกับสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยในอีกมุมมองนึงอันนี้คือซีรีส์ใหม่เราคงเคยได้ยินแคมเปญต่างๆของททท.นะ Amazing Thailand เนาะหลายๆอย่างเลยอะไรนะ12เมืองต้องห้ามพลาดอะไรพวกนี้หลายๆอย่างแต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญแต่อันนี้สำคัญกว่านะครับก็คือมันเป็นเรื่องของเทรนด์และเขาเพิ่งประกาศในเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาฉะนั้นในช่วงปี65เนี่ยเขาจะใช้เรื่องนี้แหละ25 Unseen New Series ขึ้นมานะครับโอเคประกอบด้วยภาคต่างๆเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเรื่องของภาคเหนือภาคเหนือนี่จะมี5 Unseen นะครับ5 Unseenอันดับแรกถ้ำแม่ละนาอำเภอบางมะค่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ทุกภาพกันหน่อยนะครับอันนี้คือถ้ำแม่ละนาใครเคยไปแม่ฮ่องสอนบ้างไปที่ไหนกันปายหรือเปล่าบ้านรักไทยโอเคอยู่อำเภอเมืองนะครับแม่ฮ่องสอนแต่คาดว่าอำเภอบางมะค่าเนี่ยคงไม่ค่อยมีใครไปนะครับแต่จะบอกว่าอำเภอบางมะค่ากับถ้ำละนาเนี่ยมันดังมา 20-30 ปีแล้วครับแต่ดังในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชอบมาปีนเขาเดินถ้ำปีนผานะครับเพราะว่าถ้ำละนาเนี่ยถ้ำแม่ละนาเนี่ยมีความยาวที่สุดในประเทศไทย12กิโลเมตรครับความยาวนะถ้าว่าจากเนี่ยเลยแยกบางนาบินนะครับนู่นเกือบถึงปากน้ำเลยนะครับไกลขนาดนั้นเลยนะครับแต่เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามแล้วก็มีช่วงทางเดินถ้ำที่กว้างนะคือจะไม่แคบเหมือนอารมณ์แบบข่าว13หมูป่าอย่างนั้นมันจะไม่ได้แคบอย่างนั้นนะมันจะกว้างนะครับก็ใครชอบแบบเทรคกิ้งในถ้ำหรือดูในถ้ำเนี่ยเกี่ยวกับหินงอกหินย้อยนี่ก็จะถูกใจมากครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงในอำเภอปางมะค่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วบางคนสงสัยว่าอำเภอปางมะค่าอยู่ตรงไหนของแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากปาย40โลครับแล้วก็อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ50โลก็อยู่กึ่งกลางนั่นเองนะครับถ้าช่วงนี้ที่ฮิตหน่อยหรือเคยได้ยินคือก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบนะครับที่มีร่มเขียวๆนะฮะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวขายนะอันนั้นเขาจะเป็นโฮมสเตย์นะฮะเนี่ยแหละอยู่ที่นี่ปางมะค่านะครับไปต่อกันเลยกดติดตามได้อีกอันหนึ่งสำหรับภาคเหนือเขาเริ่มเรือตามมืออำเภอเนินน้ำปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ไอ้เขาปูนนะครับเขาเริ่มเรือตามมือนะครับถ้ามีชื่ออะไรแบบนี้ตายายอะไรเงี้ยนะฮะตามมือขึ้นไปเจออารมณ์นี้เลยประวัติจะประมาณนี้นะครับเขาเริ่มเรือตามมือคือที่เนี่ยเป็นเขาหินปูนที่เขาเริ่มไปปีนกันเดินขึ้นกันถามว่าลำบากไหมถ้าสายแบบไม่ทนหน่อยก็อาจจะลำบากแต่มันเดินขึ้นได้ภายในประมาณสัก2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับก็ค่อยๆเดินไปแล้วที่เนี่ยมันจะต่างกับป่าอื่นในแถบนั้นคือถ้าเทียบแล้วก็คือพิษณุโลกบริเวณนี้มันจะใกล้ๆกับเพชรบูรณ์ซึ่งเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็จะป่าเขียวใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นเขาหินปูนซึ่งเป็นหินกรานิตเป็นหินกรานิตที่แบบว่ามันจะเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่มันพิเศษขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการปีนเขาแล้วที่สำคัญสามารถค้ำแรมได้ด้วยก็จะมีเจ้าหน้าที่นำทางไปแล้วก็มีแค่ให้เรานะครับแล้วก็การเต็นท์ให้เรานะครับแล้วก็กินมาม่ากันนะครับ จบประมาณนะแต่วิวสวยวิวดีครับก็จะได้วิวแบบแกรนด์หน่อยนะคือถ้าใครแบบอยากลองไปก็ไปได้ทุกฤดูนะแต่แนะนำให้ไปหน้าฝนนะเพราะหน้าฝนน่ะมันจะไม่ร้อนกลางวันของหน้าหนาวหน้าร้อนนี่ร้อนมากที่นี่นะฮะทับหน้านะครับอันนี้วัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายคนคงเคยไปเชียงใหม่แล้วแต่วัดนี้น่าจะยังไม่เคยไปเห็นคนถ่ายรูปไหมอันนี้ที่เห็นคือโบสถ์ไม้นะครับไม่ใช่ปูนไม้ทั้งหมดอายุกว่า700ปีถือว่าเป็นวัดอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่วางอยู่ตรงไหนบางคนนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงดอยอินทนนท์ก
ทุกคนน่าจะนึกออกก็คือห่างจากจุดดอยอินทนนท์มาทางอำเภอนี้ประมาณสัก70โลนะครับเมื่อก่อนเป็นเส้นทางรองไม่ใช่เส้นทางหลักนะครับแล้ววัดนี้พอมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนก็เริ่มไปแต่ทางไปถึงวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายนะฮะรถเก่งไปไม่ได้เพราะว่าทางมันชุกขุขะแล้วก็กันดารเหมือนกันรถที่จะไปน่าจะเป็นรถกระบะหรือรถโฟร์วิลทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีรถรับจ้างจากชาวบ้านนะครับอันนี้ก็อายุประมาณ700กว่าปีแล้วเป็นโบสถ์ไม้ทรงล้านนานะครับอีกอันนึงของภาคเหนือเราม่อนหมอกตะวันอำเภอพรบพักจังหวัดตากม่อนหมอกตะวันจริงๆที่เที่ยวลักษณะนี้พูดได้เลยว่ากำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะคือหลายๆม่อนนะม่อนแปลว่าอะไรม่อนแปลว่าภูเขาลูกเล็กๆนะครับที่เราคุ้นชื่อคงเป็นม่อนแจ่มของเชียงใหม่ก็คือนั่นแหละก็คือว่าภูเขาลูกเล็กๆที่แจ่มเล่าให้ฟังนิดนึงชื่อม่อนแจ่มเนี่ยชื่อเนี้ยมาจากประธานมูลนิธิโครงการหลวงหมอเจ้าพีเสด็จพอดีท่านขึ้นไปที่ข้างบนม่อนแจ่มตอนนั้นยังไม่ชื่อม่อนแจ่มนะตรงนั้นเขาเรียกว่าโครงการหลวงหนองหอยนะครับแถวแม่ริมพอท่านขึ้นไปบนเนินนั้นท่านก็พูดว่าม่อนเนี้ยมันแจ่มจริงๆนั่นแหละเขาชื่อม่อนแจ่มป๊อปแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครไปแล้วรองรีสอร์ทเต็มนะครับต่อไปม่อนหมอกตะวันอย่างเงี้ยหรือม่อนชื่อแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพรบพระจังหวัดตากพรบพระนอกจากมีวิวดีแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของน้ำแร่ด้วยนะครับน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนเนี่ยบ่อน้ำร้อนซึ่งบ่อน้ำร้อนเนี่ยก็มีคุณภาพดีแล้วก็มาทำเป็นน้ำแร่ให้เราดื่มขายในตลาดแล้วเนี่ยเซเว่นเราก็กินกันบ่อยนะครับแค่ไม่บอกว่ายี่ห้อไหนถึงสองยี่ห้อเลยนะฮะอีกที่หนึ่งของข้างหนึ่งนะครับวัดนันตารามอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยไปหรอกจังหวัดพะเยานะแต่จะบอกว่าถ้าบอกว่านอกเรื่องนิดนึงภูลังกาจังหวัดพะเยาอันนี้อาจจะคุ้นชื่อนะครับก็คือเขากำลังดังขึ้นมาคือจริงๆเขาดังหลายปีแล้วแหละแต่พอมาเป็นปีนี้เขาเลยขยับมาที่อำเภอเชียงคำกับวัดนันตารามที่นี่มีอะไรดีนอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเนี่ยแล้วของวัดนั้นจะมีเรื่องของคิวบิดครับคิวบิดที่แขนสอดนี่แหละนะฮะอยู่ในวัดนี้นะครับเป็นรูปปั้นคู่กับพระพุทธรูปแปลกดีนะฮะทั้งที่แบบวัดไทยนะแต่ว่ามีเรื่องของความเชื่อในแบบว่าฝรั่งเข้ามาแต่จริงๆก็ไม่ต้องแปลกใจมากนะครับเพราะว่าในยุคก่อนภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ยการมาเผยแผ่ของอะไรนะของชาวคริสต์นะฮะเขาก็ตะเวนไปทั่วอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของศาสนาคริสต์ที่จะมาผูกโยงกับศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเจอได้ในอารมณ์ประวัติศาสตร์ของที่งานของภาคเหนือประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะครับใครเป็นคนอีสานบ้างผมก็เป็นคนอีสานนะครับพ่ออุบลแม่ยโสธรนะครับเป็นลูกครึ่งครับภาคอีสานนี่นะอันดับแรกเลยต้องเรื่องของพญานาคพญานาคสามพิภพนะครับอยู่อำเภอเมืองกับอำเภอว่านนะครับจังหวัดมุกดาหารรูปนี้น่าจะเคยเห็นอันนี้ถือเป็นล่าสุดเลยนะครับของทางมุกดาหารเขานะครับเป็นเรื่องของหลวงปู่ศรีมุกดานะครับที่เรียกสั้นๆนะครับแล้วก็มากราบไหว้พญานาคอยู่ในแม่น้ำโขงนะครับจริงๆจะมีทั้งหมด3พญานาคซึ่ง3พญานาคเนี่ยจะอยู่คนละจุดกันแต่ทั้งพญานาค3ตนเนี้ยถ้าเราวาดลงในแผนที่เขาจะอยู่แนวแผนที่เดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องลัทธิจุดลัทธิจุดที่แบบพอดีกันมากก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับสำหรับใครที่เชื่อเรื่องของพญานาคนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยของพญานาคสำหรับอีสานนะครับถัดมาเป็นโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาครับอยู่ปากช่องนี้เองนครราชสีมานะครับเรียกสั้นๆเลยก็คือเขาเยี่ยเที่ยงนั่นเองนะครับก็บริเวณเขื่อนลำตะคองนั่นแหละนะครับใครกับอีสานบ่อยๆน่าจะรู้ว่าลำตะคองนอกจากมีเขื่อนแล้วเนี่ยมีรถครับรถติดนะชมนะถนนมิตรภาพจริงๆเลยฮะเวลาสงกรานต์ปีใหม่นะครับล่าสุดก็ยังติดนะครับอันนี้คือ
จากน้ำเขาเยื่อเทียมนะครับแล้วก็ที่เห็นการหันลมเนี่ยเป็นการหันลมของโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับทุกวันนี้เขาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วจุดนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวหมื่นล้านนะครับทำไมหมื่นล้านไม่ใช่วิวแพงนะฮะมอเตอร์เวย์อะครับที่สร้างจากกรุงเทพไปเนี่ยฮะราคาหมื่นล้านที่เป็นทางด่วนล่าสุดที่ไปลำตะคองนครราชสีมาราคาหมื่นล้านนะครับมาถึงการก่อสร้างไม่ได้ว่าใครนะอันนี้เขาพูดกันจริงๆเขาพูดกันจริงก็คือจุดชมวิวหมื่นล้านนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของไฟฟ้ากังหันลมแล้วก็มีวิวที่สวยงามเนาะปึ๊บไม่ไปนะครับไม่ไปเลยนะครับปึ๊บโอเคต่อมาครับหอโหวตอำเภอเมือง101นะหอโหวตครับคนอีสานรู้จักโหวตใช่ไหมเขาเรียกเมาส์ออแกนอีสานถ้าผมเรียกนะครับโอเคนี่เลยอันนี้นะครับสูงตั้งๆนะครับสูง101นะครับหรือ101เมตรนะครับตามชื่อจังหวัดนะครับเวลาเล่นเขาเรียกโหวตใช่ไหมเขาก็จะหมุนอย่างเงี้ยหมุนประมาณนี้นะประมาณนั้นเคยไปแอบเล่นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป่าไว้เป็นเพลงนะครับก็เป็นหอชมเมืองนะครับที่สูงที่สุดในจังหวัด101นะครับก็เป็นจังหวัดที่เจริญมากแล้วนะครับตอนนี้ก็คือตอนเด็กๆก็ไปเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือหอโหวตนะครับสวยงามมากถัดมาภูพระอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยถ้าเราพูดถึงเราจะรู้จักเชียงคานเนาะเชียงคานนะเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็มีที่เที่ยวหลายแบบหลายแห่งนะฮะทุกวันนี้กลายเป็นภูพระจังหวัดเลยซึ่งถามว่าพระเนี่ยขึ้นไปอยู่ได้ไงทั้งหมดนี้จะมี 1,250 รูปนะครับไม่ได้รูปพูดผิดองค์ครับที่อยู่บนภูนะฮะคือตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้จะสร้างอยู่บนภูหรอกคือข้างล่างภูอ่ะคนมาทิ้งพระเล็กๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอ่ะมาทิ้งกันจังเลยเขาเลยคิดว่าน่าจะทำอนุสรณ์สถานหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับศรัทธาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบนภูหน่อยก็เริ่มจากองค์ที่หนึ่งหมายถึงปั้นพระแล้วก็ยกขึ้นไปหรือไปปั้นข้างบนเนี่ยจนมันมากขึ้นสุดท้ายตอนนี้ 1,250 องค์นะครับที่อยู่บนนี้ก็เลยเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายมีอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือผีตาโขนการละเล่นนะครับนะอย่าลืมนะเรื่องการละเล่นเด่นๆของประเทศไทยมีเยอะนะครับป้ายไว้ครับอันนี้ของเด็กของสุรินทร์เลยนะครับก็คือโลกของช้างนะครับอำเภอท่าตูจังหวัดสุรินทร์ก็คือเป็นสถานที่แสดงช้างนะครับที่มีชื่อเสียงที่จริงมีชื่อเสียงมานานแล้วแหละนะครับคนต่างชาติมาตลอดนะครับแต่ว่าต่างนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือว่าคนไทยก็ไปกันเยอะเช่นกันนะครับถัดมาเป็น4อันซีนของภาคตะวันออกนะครับ4อันซีนของภาคตะวันออกเราเริ่มด้วยสวนพฤกษศาสตร์ระยองอำเภอแกลงส่วนพุทธศาสตร์มีมานานมากนะครับแต่พอพูดถึงระยองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็นึกถึงแต่แบบว่าเกาะเสม็ดอะไรทํานองนี้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ก็คือเหมือนทางททท.ก็สนับสนุนให้คนมาเที่ยวในเชิงแบบเชิงอะไรเนี่ยเชิงธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นธรรมชาติเฉยๆแต่พอตั้งเป็นส่วนพุทธศาสตร์มันก็มีการดูแลมีการแบบว่าทำรู้บำรุงให้มันดีขึ้นนะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นต้นเสม็ดต้นเสม็ดที่เป็นชื่อของเกาะเสม็ดนี่แหละต้นเสม็ดอายุน้อยๆนะฮะพันปีนะครับแล้วแอคทิวิตี้เขาคือจะมีการพายเรือแคนูนะครับแล้วก็เดินชมสวนพฤกษศาสตร์นี้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับทางหน้าภูเขาเลี้ยงเสาอำเภอสัตหีบชลบุรีถ้าพูดแค่นี้เราจะงงว่าอยู่ที่ไหนแต่จริงมันอยู่แค่สวนนงนุชครับนะอยู่แค่สวนนงนุชเห็นเลี้ยงเสาเองนะคือส่วนต้นนุ่นเนี่ยเขาก็ได้รางวัลระดับโลกมาอยู่แล้วเกี่ยวกับต้นไม้อะไรของเขาอีกหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นเรื่องของแพทเทิร์นของไดโนเสาร์นะครับซึ่งเขาสร้างมาสวยงามจริงนะครับเป็นภูเขาที่สามารถดูไดโนเสาร์แล้วก็เด็กๆก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความติดตาสนใจด้วยก็น่าสนใจแล้วก็จริงๆอ่ะของแบบเนี้ยส
ำหรับคนไทยเรานะถ้าแบบพูดกันตรงๆเราจะรู้สึกว่าเฉยๆแต่สำหรับต่างชาติเขารู้สึกทึ่งว่าแบบเฮ้ยยูทำได้ไงแบบงานศิลปะแบบนี้หรือแบบพาร์ทเทิร์นของสวนดอกไม้ที่มันใหญ่โตขนาดนี้นะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ amazing นะครับสำหรับคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเขาก็เห็นคุณค่าตรงนี้ทันมานะครับจังหวัดตราดพระจมน้ำอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับดูว่าจมขนาดไหนเห็นไหมครับเห็นหน้าอกไหมอันนี้อยู่ในอ่างเก็บน้ำบางระกำนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เนี่ยเมื่อก่อนมันมีสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์แล้วพอดีว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยดันขยายพื้นที่สำนักสงฆ์ที่ไปตั้งประมาณสัก20ปีก่อนเขาก็สร้างพระไว้คราวนี้พอน้ำอ่างเก็บน้ำจะปล่อยน้ำเข้ามาสำนักสงฆ์ก็ต้องย้ายใช่ไหมแต่พอย้ายแล้วเป็นไงพระยกไปไม่ได้ไงมันใหญ่ก็เลยต้องปล่อยไว้เวลาน้ำลดลงมาเห็นครับทุกวันนี้กิจกรรมที่เขาเล่นคืออะไรซับบอร์ดรู้จักซับบอร์ดไหม SUP ที่ยืนพายอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับก็แบบถ้าภาษาเมื่อก่อนก็คือว่าเรือยืนพายธรรมดานะเดี๋ยวนี้เขาเรียกซับบอร์ดนะครับจะพายเรือเข้าไปแล้วก็ไปดูเนี่ยสถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจก็เป็นกีฬาชนิดนึงที่คนชอบเล่นกันนะฮะอีกอันนึงของจันทบุรีคือจุดชมวิวเขาบ่อเตยนะครับอำเภอท่าใหม่จันทบุรีถ้าพูดถึงจันทบุรีคนก็นึกถึงพวกหาดเจ้าหลาวหาดอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยอยู่หาดคุ้งวิมานบางคนอาจจะนึกไม่ออกอยู่ไหนจริงติดหาดเจ้าหลาวเลยแหละเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาตอนเย็นๆเจอแสงอาทิตย์อะหินที่เราเห็นเนี่ยมันจะออกสีนี้เลยนะครับออกเป็นแนวสีชมพูนะเป็นสีชมพูประมาณสักห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเนี่ยมันจะออกเป็นแนวสีชมพูประมาณนี้นะฮะก็สวยงามคือจุดนี้มันมีนานแล้วแต่ว่าคนไม่ค่อยสังเกตคนก็จะไปเจ้าหลาวไปทางอื่นกันมากกว่าหรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอะไรเงี้ยเนินนางพญาเงี้ยที่เรารู้จักอะไรเงี้ยนะฮะตัวสวยงามนะครับต่อมาภาคกลางนะครับภาคกลางมี5อัน4นะครับโอเคพระพุทธรูปหินลาวาอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสระบุรีพูดลิ้นพันกันจริงๆก็คืออยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกนะครับก็คือที่เห็นเนี่ยพระพุทธรูปจะเป็นสีดำๆเนอะก็คือเขาจะเอาหินแร่ครับที่จากทั่วประเทศมาหลอมมาหลอมในที่เดียวกันนะให้มันแบบละลายแล้วก็กลายเป็นลาวาขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำเป็นพระขึ้นมานะครับที่นี่นอกจากมีเรื่องของพระพุทธรูปเนี่ยก็จะมีองค์ของรัชกาลที่9ปั้นอยู่ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันนึงของประเทศเรานะฮะเวลาฝรั่งเจอเขาจะทึ่งมากเลยว่าเฮ้ยยูทำแบบพระพุทธรูปที่มีแบบศิลปะหรือแบบความอ่อนโยนอย่างเงี้ยได้ยังไงนะจริงจริงมันเป็นเรื่องของฝีมือคนไทยที่แบบว่าที่ชาติไหนไม่เหมือนที่ใดในโลกจริงๆนะฮะถัดมานะครับในเรื่องของกาญจนบุรีเนาะเจดีย์พระธาตุโบอ่องนะครับอำเภอทองผาภูมิอยู่อำเภอทองผาภูมินะครับเขาเรียกว่าเกาะซ้อนเกาะอันนี้เขาอยู่บนเขื่อนวชิราลงกรณ์คือเขาอยู่บนเขื่อนอีกทีนึงนะครับแล้วเขื่อนนี้ก็มีเกาะขึ้นมานะครับพอมีเกาะขึ้นมาแล้วก็เขาก็ทำพระธาตุไว้ก็คือเจดีย์พระธาตุโบอ่องนั่นเองนะครับบริเวณนี้คนพม่าอยู่เยอะนะครับจริงคนไทยก็อยู่เยอะแล้วก็มีคนนอนนะครับถ้าพูดถึงทองผาภูมิเนี่ยเราก็จะรู้จักพวกบ้านอีตองเหมือนปีล็อกอะไรเงี้ยนะที่แบบไปเที่ยวกันกว่าจะผ่าน300กว่าโค้งอะไรเงี้ยไปกันก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่นะครับแต่ว่ามันพวกนี้เขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับผู้ชายเกี่ยวกับว่าผู้หญิงไม่สามารถเข้าพระธาตุได้อะไรเงี้ยคือบางทีมันมีนะบางทีจริงๆมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะเวลาเราไปที่นี่หรือว่าเราไปเจอวัฒนธรรมแบบไหนเนี่ยสิ่งสำคัญคือการเคารพวัฒนธรรมของเขานะฮะมีกฎมีเกณฑ์ของเขานะครับถัดมานะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็คือวนอุทยานนางพันธุรัตน์อำเภอชะอำจริงๆคิดว่าทุกคนที่ไปชะอำเนี่ยน่าจะเคยเห็นคำนี้วันนักอุทยานเขานางพันธุรัตน์ก็คือเป็นชื่อในเรื่องของสังทองนะ
มันดูซบเซามากเลยเนี่ยเวลาเราไปใช่ป่ะเราทุกคนก็จะวิ่งไปหาทะเลชามไปตลอดแต่จริงอ่ะข้างในอ่ะมีความน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะทางธรณีวิทยาแล้วจุดชมวิวแล้วก็เนี่ยเทือกเขาตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่ากระจกนางพันธุระกระจกนางยักษ์อะไรก็คือเขาไว้สองตัวประมาณนั้นนะที่เขาจินตนาการก็มีจุดอันซีนที่กำลังโปรโมทจริงๆตรงนั้นอ่ะตรงเนี้ยวันอุทยานเนี่ยสามารถแคมปิ้งได้นะครับแคมปิ้งได้กางเต็นท์ได้นะฮะแล้วก็เข้าไปท่องเที่ยวได้ที่เที่ยวเขาใหญ่มากนะครับถ้าใครไม่เคยไปคราวหน้าก่อนถึงชะอำลองแวะเข้าไปดูซ้ายมือเลยครับติดถนนใหญ่ไปง่ายนะฮะอย่างหนึ่งคือวัดปากสักนะครับอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับวัดเนี่ยถามว่าสำหรับประเทศไทยมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากแต่วัดเนี้ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของตะกรุดตะกรุดทำมานานแล้วครับเห็นตะกรุดตรงกลางใช่ไหมที่เขาวางอยู่อันนี้หนัก 4,000 โลนะฮะ 4,000 กิโลกรัมแล้วความเชื่อสำหรับคนที่ไปวัดเนี้ยคือต้องไปลอดตะกรุดแต่อย่าคิดว่าเดินลอดข้างใต้นะเดินลอดกลางตะกรุดเข้าใจนี่ตะกรุดอยู่นี้ใช่ไหมแล้วก็ปีนเข้าไปแต่น้ำหนักก็ไม่เกิน70โลนะครับถึงจะเข้าไปได้นะฮะน้องทุกคนก็จะเข้าไปได้นะครับก็คือเป็นความเชื่อเหมือนอารมณ์แบบลอดท้องช้างประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือลอดตะกรุดนะครับที่ชัยนาทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันที่แนะนำนะครับถัดมานะครับเขาทะลุมิติอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้คือจุดชมวิวอันไหนล่าสุดของจังหวัดราชบุรีนะครับใกล้ๆกลางชันยอดราชบุรีจริงๆอำเภอจอมบึงก็มีลักษณะของที่ท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วอย่างพวกถ้ำข้างคาวอะไรทำนองนั้นนะฮะแล้วก็ต่อจากจอมบึงเนี่ยก็จะโผล่ไปโผล่ที่อะไรนะยืมชื่อทางนั้นสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งนะติดอยู่ที่ป่านะครับส่วนใหญ่เราก็ไปสวนพึ่งไปนะราชบุรีนะครับแต่อำเภอจอมบึงอ่ะก็มีที่เที่ยวมีมุมสวยๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับถัดมาภาคสุดท้ายนะครับภาคใต้6อันซีนะครับอันดับแรกเกาะผ้าครับอำเภอตะกั่วป่าพังงาพังงาเป็นจังหวัดที่อยู่ฝั่งอันดามันที่มีทะเลสวยมากนะสวยมากๆอย่างพวกซีมิลานพวกอะไรพวกนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยทะเลตรงนี้คือเหมือนลักษณะของสันทรายครับสันทรายที่ลอยขึ้นมาแล้วแต่วันนะครับเขาจะลอยขึ้นมาลักษณะคล้ายๆผ้าบางคนก็เรียกเป็นพรมชาวบ้านเรียกเป็นพรมนะครับก็คือคล้ายๆพรมวิเศษนะครับเขาเลยเรียกเกาะนี้ว่าเกาะผ้านะครับต้องไปในช่วงที่น้ำลดพอดีถึงจะพอดีนะครับส่วนใหญ่ไปในช่วงประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงของวันนั้นๆนะครับอันนี้กองหินขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับอยู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับที่เห็นคือปะการังเจ็ดสีนะครับก็คือจะมีความสวยงามครบเจ็ดสีเลยนะครับสตูลเนี่ยดังเรื่องของเกาะตาลูเกาะตาลูดาวเกาะลีเป๊ะนะครับอันนี้ดังอยู่แล้วอันนี้ก็ถือเป็นจุดใหม่ที่เขานำเสนอนะครับก็คือกองหินขาวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับถัดมานะครับท่าทางน้ำล่อนนะครับจังหวัดชุมพรนะครับถ้ำทางน้ำลอดนะครับถ้ำทางน้ำลอดก็คือน้ำที่ลอดเนี่ยมันคือหมอกครับมันจะมีหมอกหลายอื่นเอาละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะให้สาวๆได้ไปเวิร์กช็อปการท่องเที่ยวก่อนต่างๆก็ตะกี้ก็ได้เรียนรู้สถานที่อันซีนต่างๆเนาะที่เราไม่เคยได้แบบแทบจะไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะมันเป็นอันซีนจริงๆสำหรับช่วงบ่ายนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีการมีคลาสพูดยังไงให้จับใจคนดูนะคะโดยพี่ตีทีเพจเจนนะคะของเราก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมคลาสต่อไปดีกว่าตอนนี้นะคะขอตัวไปจัดการชาร์จแบตอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะอย่าลืมนะคะเปิดแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ